คงไม่เคยมีใครคาดคิดว่าชีวิตของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่มีข้อจำกัดทางสังคมไร้ต้นทุนแห่งชีวิตจะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคก้าวผ่านความขัดสนก้าวข้ามเส้นของความแตกต่างจนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในระดับองค์กรระหว่างประเทศกลายเป็นบุคคลสำคัญที่คนทั่วทั้งอาเซียนจับตามองด็อกเตอร์สุรินทร์พิษสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เขามีและเป็นเช่นทุกวันนี้ชีวิตในวัยเยาว์ของด็อกเตอร์สุรินทร์พิษสุวรรณต้องเผชิญกับความหลากวัฒนธรรมมาตั้งแต่เล็กกลางคืนเขาเป็นเด็กมุสลิมอาศัยอยู่ในโรงเรียนปอเนาะบ้านตาลส่วนกลางวันเขาคือนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านตาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะเป็นเด็กเรียนเก่งมีความมุ่งมั่นทำให้ดร.สุรินทร์ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอดแต่นั่นกลับเป็นปมขัดแย้งกลายเป็นรอยร้าวในครอบครัวเขาควรทำอย่างไรเพื่อให้แผนชีวิตดำเนินต่อไปความพยายามอย่างไม่ยอมแพ้เพื่อหาโอกาสทางการศึกษาให้แก่ตนเองทำให้ดร.สุรินทร์ต่อสู้ดิ้นรนกับข้อจำกัดมากมายจนสามารถเรียนจบปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์และตะวันออกกลางศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาดความทะเยอทะยานที่ฝังใจมาตั้งแต่เด็กคือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ดร.สุรินทร์เลือกที่จะกระโดดเข้าสู่วิถีแห่งการเมือง21ปีบนเส้นทางสายการเมืองได้บ่มเพาะให้ดร.สุรินทร์แข็งแกร่งเจนจัดด้านความสัมพันธ์ระดับประเทศดร.สุรินทร์จึงไม่รั้งรอที่จะเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยช่วงชิงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน5ปีกับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์มุ่งมั่นที่จะสร้างสันติภาพและใฝ่หาโอกาสจนได้รับการขนานนามว่าก้าวใจแห่งอาเซียนจากเด็กบ้านนอกที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาสู่ตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนบนเส้นทางชีวิตที่ผันแปรแทบทุกช่วงของชีวิตอะไรหล่อหลอมให้เขาคิดและตัดสินใจเชกเช่นทุกวันนี ความเป็นอินเตอร์นี่มันมาทีหลังใช่แต่มันพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าเกิดที่ไหนก็ตามแต่ถ้ามุ่งมั่นเอาจริงไม่ยอมท้อถอยและไม่ยอมรับข้อจำกัดที่มันมีอยู่ในชนบทสมัยนั้นเมื่อ50ปี60ปีที่แล้วเนี่ยต้องดิ้นออกไปให้ได้ไอ้นั่นคือแรงขับเคลื่อนนั่นคือแรงขับเคลื่อนเพราะอยากจะเห็นผมเกิดในปอนเนาะพ่อของผมเป็นโต๊ะครูปอนเนาะครับผมก็โตในปอนเนาะแต่ว่าผมต้องโตในสองวัฒนธรรมผมก็เรียนรู้ที่จะประคองตัวในสังคมที่หลากหลายการได้มาจากพื้นภูมิหลำแบ็กกราวด์ที่มันหลากหลายอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยต้องประคองตัวท่ามกลางความแตกต่างความสมดุลท่ามกลางฮะต้องหาความสมดุลให้กับตัวเองมันก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพผมเรียนประถมโรงเรียนวัดแต่มหาวิทยาลัยนี่ไปกับมหาวิทยาลัยผมเรียนธรรมศาสตร์2ปีแล้วผมได้ทุนไปเรียนต่างประเทศได้จนกระทั่งถึงปริญญาเอกแต่ผมเริ่มบ้านนอกผมเริ่มในชนบทผมเดินไปเรียนหนังสือ4ปีผมไม่มีรองเท้าโรงเรียนวัดบ้านตาลอยู่ห่างจากบ้านของเขากว่ากิโลเมตรแม้จะต้องเดินเท้าเปล่าไปบนทางเกวียนที่โรยด้วยลูกรังเผชิญกับก้อนหินอันแหลมคมด้วยความยากลำบากแต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินและเดินเพราะเชื่อว่านี่คือหนทางแห่งความสำเร็จของชีวิตจากเด็กบ้านนอกนะที่อยู่ภาคใต้กลายมาเป็นเด็กในเมืองกรุงแล้วก็ไปอยู่มหาวิทยาลัย
ที่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกอะไรคือการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนจากตรงนั้นผมคิดว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นอะไรทุกโอกาสที่มันผ่านมามุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นการศึกษามันถึงเป็นเรื่องที่ passionate มากสำหรับผมการศึกษามันเป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุดเพราะผมได้ดีเพราะการศึกษาให้ยังไงทำยังไงเนี่ยทำยังไงถึงขั้นนั้นก็จะเรียนอะไรก็เอาจริงจะสนใจอะไรก็สนใจจริงอยากจะจินตนาการตัวเองว่าถ้าอยู่ในสภาวะเช่นนั้นเราจำเป็นจะต้องเตรียมตัวเรียนรู้อย่างไรและปฏิบัติตัวอย่างไรผมเนี่ยมาจากบ้านนอกแต่ว่าเรียนรู้ภาษาอังกฤษจนกระทั่งใช้ภาษาอังกฤษหากินอะ Because he said I am involved in mankind Now post 2015 they are talking about sustainable development goals บ้านนอกสมัยก่อนไม่มีฝรั่งไม่มีอะแล้วทำยังไงไม่ได้ยินUp until Wilson, who said, you know, human beings may have to adopt that mentality. มีอาสาสมัครOr that way of life. ลอยมาแล้วก็ใช้เวลากับเขาเพื่อที่จะเรียนรู้จากเขาแสดงว่าไม่อายแสดงว่าไม่อายไม่อายไม่อายกล้าแล้วก็มีเหมือนกับทุกคนมีแต่ผมพยายามที่จะประคองสิ่งที่ผมมีเนี่ยให้มันคมให้มันชัดอยู่ตลอดไปคือ curiosity สงสัยถามมีคำถามอยู่เลยจนกระทั่งได้ความรู้เขาใช้เวลาส่วนใหญ่หลังเลิกเรียนคลุกคลีอยู่กับอาสาสมัครชาวอเมริกันคนนั้นอยู่ปีกว่าแต่สิ่งที่ได้ก็คือเขาซึมซับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทีละเล็กทีละน้อยจนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตการเป็นนักเรียนที่ดีจากสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเราจะสรุปได้ว่าสูตรความสำเร็จของการเดินทางไปสู่เส้นนั้นเนี่ยคืออะไรบ้างหนึ่งมีวินัยต้องควบคุมตัวเองได้ต้องมีตารางเวลาที่ชัดเจนต้องรู้ลำดับความสำคัญของกิจกรรมกิจการของตัวเองแต่ละวันต้องเตรียมตัวและจะต้องมีความวิริยะอุตสาหะพยายามไม่ยอมแพ้อาสาสมัครคนนั้นสนับสนุนให้เขาสมัครขอรับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS American Field Service และชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตวิธีการทำงานการจัดการปัญหาให้กับเขาซึ่งเขาได้ยึดถือนำมาปฏิบัติตามจนเกิดผลสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้เคยแพ้อะไรเคยเสียใจอะไรแล้วทำให้เรารู้สึกว่าแหมมันสู้ไม่ไหวแล้วยอมแพ้แล้วมีอะไรบ้างไหมผมเป็นคนคิดไม่มากไม่คิดมากไม่คิดอะไรที่ผ่านไปก็ให้มันผ่านคิดถึงอนาคตไอ้ความผิดหวังมันมีเยอะไม่ได้ดั่งใจมีเยอะแต่ว่าปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยๆถ้าเราไม่ฝันเนี่ยเราอาจจะได้น้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พลาดไปเนี่ยมันก็ได้มาพอสมควรแล้วมันอาจจะได้สิ่งอื่นมาแทนยอมรับไม่ปรุงไม่ได้ต้องปรุงในสิ่งที่ผ่านไปก็อยู่ข้างคอนโทรลมันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อดีตเปลี่ยนไม่ได้แล้วปัจจุบันให้ดีอยู่บ้านนอกเนี่ยสมัยผมเนี่ยหนังสืออ่านนอกตำราเนี่ยไม่มีสองฉบับที่มีแล้วก็ให้แรงดลใจครับจำได้ไหมสมัยก่อนมีหนังสือเสรีภาพของยูซิสของสถานทูตอเมริกันและมีหนังสือที่สถานทูตออสเตรเลียพิมพ์ผมก็ไปเปิดดูรูปก็อยากไปนะอยากเห็นสวนส้มที่แคลิฟอร์เนียอยากไปดูหาดอยากไปดูที่สวยๆงามๆที่เห็นภาพเห็นภาพตรงนั้นเป็นความฝันมันมีแค่นั้นมันไม่มีอย่างอื่นผมถึงบอกว่าความสำเร็จมันไม่มีข้อยกเว้นนั่นคือชื่อหนังสือที่ผมเขียนไปแปลว่าถ้าคุณมุ่งมั่นเท่าผมเนี่ยคุณจะได้เท่าผมมีคนประหลาดใจว่าทำไมถึงประสบความสำเร็จทางการทูตทางการเมืองผมก็ถามย้อนกลับไปว่าเอาแล้วคุณวิกรมทำไมถึงประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้ซีเครตเดียวกันอ่ะคือคุณมุ่งมั่นในเรื่องนี้คุณก็ได้ดีมีอะไรไหมที่เราเรียนรู้แล้วรู้สึกว่ามันยากเราทำไม่ได้คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยผมเบอร์ทะเบียนรถตัวเองผมจำไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่รับจริงๆแต่ว่านั่นก็เป็นอุทาหรณ์อีกเหมือนกันคุณไม่เก่งบางอย่างคุณอาจจะเก่งบางเรื่องเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าคุณต้องเก่งทุกอย่างเตรียมตัวเพื่อโอกาสเมื่อกี้เนี่ยพูดยังไม่เสร็จตัวโอกาสเพราะว่าโอกาสมันมาเนี่ย
มันมาสำหรับคนที่พร้อมที่จะจับฉวยมันใช่ปะใช่ถ้าคุณไม่พร้อมถ้าคุณไม่เตรียมตัวบางทีมันผ่านมามันเหมือนกับน้ำขึ้นหน้าบ้านน่ะในคลองคุณไม่ได้ตักเพราะไม่ได้เตรียมกระบวยเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องพร้อมต้อง anticipate โอกาสเนี่ยมันจะเปิดตัวสำหรับคนที่พร้อมที่จะจับมันบางทีคนที่ไม่พร้อมเนี่ยโอกาสเปิดขึ้นจับมันไม่ได้บ้านผมเนี่ยหน้าแล้งถนนมีพอหน้าฝนถนนหายโอ้มันเป็นเหมือนผิวพระจันทร์น้ำท่วมเหรอฝนตกมันก็เจิงไปหมดเจิงไปหมดทีนี้มันมีวิทยาลัยฝึกหัดครูอยู่ข้างหลังหลังบ้านผมนี่ปั่นจักรยานเรียนหนังสือไอ้รถฝึกรถของวิทยาลัยฝึกหัดครูเนี่ยก็เป็น Land Rover สมัยเก่าซีลปรับอากาศไปถึงโรงเรียนเรียนห้องเดียวกันเนี่ยแต่เขานั่งรถปรับอากาศไปเรียนหนังสือผมปั่นจักรยานไปเรียนหนังสือสมัยนู้นก็มีรถปรับอากาศเหรอโอ้ yesเหตุการณ์ในวันนั้นได้กลายเป็นแรงผลักสำคัญที่กำหนดให้เขาต้องเลือกเส้นทางเดินต่อไปในอนาคตแล้วก็น้ำมันก็กระฉูดใส่เราเพราะมันเต็มไปด้วยหลุมเต็มไปบ่อนก็เลยมีความรู้สึกว่าโตขึ้นจะลาดยางถนนสายเนี่ยเผื่อเด็กรุ่นหลังเราจะก็อยากจะเป็นอำเภอคิดง่ายๆว่าในอำเภอเนี่ยคงจะมีอำนาจในการลาดยางถนนสายเพราะว่าตัวเองเปียกถูกต้องเสร็จการศึกษากลับมาเขาลาดยางซะแล้วโอ้ยังไงไม่ได้ทำก็เลยไปสอนในอำเภอที่ธรรมศาสตร์ไงนั่นก็คือความฝันคือส่วนหนึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนใช่ไหมมันเป็นปมที่เราคิดว่าเราอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเราอยากจะ make a difference ให้กับชีวิตของคนอื่นมันมีเหตุผลจากไหนที่ทำให้ดร.สุรินทร์มีความคิดแบบนี้ผมคิดว่าการได้อยู่แล้วก็เรียนรู้จากหลากหลายวัฒนธรรมและกระตระหนักว่าชีวิตของคนมันไม่มีค่ามากไปกว่าการได้ทำประโยชน์ให้คนอื่นแล้วก็สอนลูกอยู่เสมอสอนทุกคนว่าค่าของชีวิตของคุณค่าของการดำรงอยู่ของคุณ the value of your existence มันอยู่ที่ว่าอยู่ทำประโยชน์ให้คนอื่นมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่มันควรจะแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์เนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองเราอยู่เพื่อคนอื่นเราอยู่เพื่อสังคมเราอยู่เพื่อประเทศชาติท้ายที่สุดเราอยู่เพื่อมนุษยชาติอันนี้ได้ข้อคิดมาจากอะไรมาจากที่โรงเรียนปอนเนาะหรือการที่เราไปต่างประเทศผมว่ามันปนๆกันอ่ะเพราะว่าผมต้องเรียนรู้วิคำสอนของทุกศาสนาเริ่มต้นอิสลามพอเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปอเมริกาเลือกที่จะไปโบสถ์กับเขาทุกวันอาทิตย์ไปเรียนโรงเรียนไบเบิลกับเขาโอ้ยังไงเหรอเพื่อที่จะรู้ว่าเขาสอนอะไรนี่เขาเรียกมามองต่าง curiosity เนี่ยคือไปเข้าใจในความต่างถูกต้องเพราะความเป็นมนุษย์มันมีหลายมิติครับครับเพราะฉะนั้นแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยเขาปลูกกันขึ้นมาเนี่ยเพื่อสนองตอบชีวิตของเขาในบริบทนั้นในอากาศแบบนั้นในภูมิประเทศแบบนั้นเขาก็สร้างเป็นวัฒนธรรมของเขามันถึงมีความหลากหลายนี่เราจะบอกว่าของเราเนี่ยมันเยี่ยมที่สุดดีที่สุดไม่ต้องสนใจใครสร้างกำแพงล้อมไม่วิสาสะกับใครไม่ฟังใครมันไม่ได้ยิ่งโลกในสมัยปัจจุบันเนี่ยจะต้องอยู่ร่วมกันในความท่ามกลางความหลากหลายแตกต่างมากยิ่งขึ้นความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมในตอนเด็กเกิดจากการไปเรียนถูกต้องในต่างประเทศความหลากหลายในพื้นภูมิหลังของชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับการถักทอผืนพรมทาเพสตรีเราเก็บ
สีสันต่างกันแพทเทิร์นต่างกันทำอย่างไรให้มันร้อยประสานเข้ามาแล้วเนี่ยเราได้สิ่งดีๆและเราสะท้อนสิ่งดีๆให้กับคนอื่นให้กับสังคมผมโตเนี่ยเขาพูดกันถึงเรื่องเทววิทยาเพราะว่าคุณพ่อคุณตาลูกศิษย์ลูกหาระดับสูงเนี่ย What is God คืออะไรความถูกผิดของชีวิตมนุษย์คืออะไรเขาพูด philosophical เขาพูดเรื่องปรัชญาตั้งแต่ผมขนาดนี้ผมก็ฟังแล้วก็ซึมซับพอไปเรียนที่โรงเรียนวัดบ้านตาลพระบอกว่าหนูมีความเมตตาเมตตาเท่านั้นคือสิ่งที่จะค้ำจุนโลกผมอยู่ได้เพราะความช่วยเหลือของเพื่อนตั๋วเครื่องบินที่จะกลับไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดที่บอสตันเนี่ยเพื่อนซื้อให้เพราะอะไรถึงเพื่อนมารักด็อกเตอร์คือเขาคงคิดเองว่าเขาเองไม่มีโอกาสเขาคงคิดเองว่ามันเป็นโอกาสน้อยนะที่คนไทยจะได้ไปเมื่อเขารับแล้วเนี่ยจะมาเสียโอกาสเพราะไม่มีค่าเครื่องบินกลับไปเรียนหนังสือเนี่ยเขาเองก็คงจะต้องมีความรู้สึกกิลตี้เพราะเขารู้จักผมดีเพราะว่าเพื่อนเขาคงเห็นว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกไม่มีอะไรอ่ะแล้วมันมีโอกาสเข้าไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดถ้ามันไม่มีค่าเครื่องบินจะไปเรียนเนี่ยเพื่อนคนนี้คือมันรวย เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันนะค้ำจุนกันอยู่แล้วคนนั้นก็ยังอุปถัมภ์ผมอยู่ช่วยเหลือผมอยู่ช่วยเหลือโรงเรียนที่ผมทำอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตของผมเนี่ยคือชีวิตที่อยู่ได้เพราะการให้เมื่อได้มาเพราะการให้มันก็ต้องให้ต่อถ้าคนที่สมมติเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยถ้าเรามองเห็นว่าไอ้นี่ไม่ดีไม่ได้เรื่องเนี่ยผมว่าโอกาสช่วยอาจจะไม่เยอะก็ได้เป็นไปได้หรือเขามีการคาดหวังนี่เป็นการลงทุนผะเอิญคนที่มาช่วยมาลงทุนถ้าคิดว่าเป็นการลงทุนเนี่ยคนเหล่านั้นหรือองค์กรเหล่านั้นหรือมูลนิธิเหล่านั้นไม่เคยหวังอะไรเป็นการตอบแทนส่วนตัวทำได้เพราะว่าเห็นว่าด็อกเตอร์มีเงื่อนไขสมมติว่าทุนร็อกกี้เฟลเลอร์ที่ได้ทุนฟอร์ดที่ได้ทุนมูลนิธิเอเชียที่ได้เนี่ยทุน AFS ที่ได้เนี่ยเขามีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วตรงนี้เรียนฟรีมาตลอดเราคือใครที่จะไปตอบแทนเขาเรื่องเงินเรื่องวัตถุสิ่งที่สถาบันองค์กรเหล่านี้คาดหวังคือเมื่ออยู่มีโอกาสอยู่ก็ไปกระจายโอกาสเหล่านี้ต่อให้กับคนอื่นที่ควรจะได้โอกาสเหมือนกับอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการให้เพื่อให้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการให้เพื่อลงทุนกลับมาการที่เรามีส่วนในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนสร้างอยู่นั่นคือความภูมิใจของเราไม่มีใครคาดหวังว่าผมจะทำอะไรให้ตอบแทนเป็นเรื่องส่วนตัวดร.สุรินทร์มีจุดอ่อนอะไรมั่งในตัวที่คิดว่ามีไหมบ่อยครั้งจุดอ่อนอันนึงก็คืออย่างที่ว่าเนี่ยเราเองเห็นเป็นจุดแข็งเรื่องลืมอดีตอ๋อลืมอดีตบ่อยครั้งผู้ใหญ่มาถามผมจำไม่ได้หรือเขาเคยว่าอะไรจำไม่ได้หรือเขาเคยทำอะไรกับอยู่จำไม่ได้หรือเขาเคยคือผมเนี่ยลืมไม่เก็บไอ้สิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเครียดแค้นไม่เก็บอึดอัดไม่เก็บไม่สบายใจไม่เก็บแต่บางครั้งมันก็เป็นจุดอ่อนนะเวลาดร.สุรินทร์เจอสิ่งท้าทายแบบอย่างนั้นหรือในสถานการณ์แบบนั้นมีคนมาอาเกนมาเยอะๆๆเนี่ยโมโหฉุนเฉียวที่สุดในชีวิตเคยมีไหมผมคุมสติตัวเองได้คุมยังไงวิธีคุมยังไงก็คือว่าให้อภัยเขาไม่เข้าใจเขายังไม่รู้จักเราพอคำว่าให้อภัยอาจจะเป็นข้อบกพร่องของเราที่ทำให้เขาสงสัยคิดไม่อย่างนั้นแต่ว่าต้องตอบอย่างมีสติและตอบอย่างมีเมตตาคือว่าเมื่อไม่รู้เมื่ออยากจะรู้ก็จะอธิบายให้ฟังสิ่งที่พูดมาเนี่ยข้อมูลหลักฐานอะไรอยู่ตรงไหนมีคนเขาลือว่าผมรวยพันล้านก็มีมีหลักฐานนะขอมาดูหน่อยสิไม่รู้ไปไว้ที่ไหนแล้วคือผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของสังคมจะชนะใจคนทั้งหมด 100% ไม่ได้ฉะนั้นเหตุผลหรือสูตรตรงเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยทำให้ดร.สุรินทร์สามารถเดินผ่านความท้าทายในเวทีต่างๆแล้วมีครั้งไหนที่ไม่ประสบความสำเร็จชีวิตที่อยู่ในเวทีสาธารณะผมคิดว่ามันเป็นคำพูดของใครของลินคอล์นหรือเปล่า
You can fool some of the people all the time. You can fool all the people some of the time. But you can't fool all the people all the time. คุณจะหลอกลวงคนอื่นบางคนได้ตลอดเวลาคุณจะหลอกลวงคนส่วนใหญ่ทั้งหมดได้บางเวลาแต่คุณจะหลอกลวงคนทั้งหมดตลอดเวลาคุณทำไม่ได้หรอกเพราะชีวิตของคุณเหมือนอยู่ในตู้ปลาชีวิตในสาธารณะเวทีสาธารณะมันอยู่ในตู้ปลาถ้าไม่มีแก่นสารจริงๆเนี่ยสักวันหนึ่งมันต้องรู้กันถ้าตัวเองทนไม่ได้กับความแตกต่างหลากหลายของความคิดครับตัวเองก็ไม่สามารถที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เหตุผลของงานเกิดมีเรื่องผลประโยชน์มีเรื่องอะไรต่ออะไรมาเนี่ยทำให้ทางดร.สุรินทร์รู้สึกว่าเออเราไปเจอในสถานการณ์แบบนั้นสมมตินะอันนั้นจะมีอะไรที่ทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงในจุดยืนของเราไหมมันไม่เคยอ่ะเพราะว่าไม่เห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราไม่เห็นโอกาสนั้นถ้าไปเจอจริงๆนะมาปรึกษาคุณวิกรมมาปรึกษาคุณวิกรมว่าจะเอาไงดีวะเนี่ยมันไม่มีแล้วมองไม่เห็นนะคุณวิกรมคนบางคนเนี่ยเห็นโอกาสแล้วคิดถึงโปรเจกต์เลยพอคิดถึงโปรเจกต์ปั๊บกี่เปอร์เซ็นต์เลยนึกออกไหมแล้วไปหางบประมาณมายังไงผมเนี่ยมันไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นนี่ไม่มีครอบครัวเหรอไม่คิดถึงครอบครัวมั้งอ่ะมันก็ต้องอยู่ในความพอเพียงอ่ะแล้วมีลูกเล่าอะไรกี่คนเนี่ยสามคนก็คิดว่าไม่มีเขาเรียนหนังสือของเขาเขาได้ทุนการเรียนหนังสือคือการทำงานนี่ได้ทุนพ่อทั้งลูกเลยเหรอโอ้ในครอบครัวนี้ไม่ใช้เงินของตัวเองเลยเขาได้ทุนจากออกซฟอร์ดผมไม่มีทางที่จะไปขอให้ออกซฟอร์ดให้ทุนเขาเขาได้ทุนจากเคนเนดีที่ฮาร์วาร์ดผมก็ไม่มีทางที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยเอาทุนให้ลูกเราหน่อยนะไม่มีทางเขาได้ทุนจากคอร์เนล5ปีไอ้ตัวเล็กแล้วเขาเป็นลอเยอร์อยู่ที่เบเกอร์แมคเคนซี่เขาทำของเขาเองเขาดิ้นของเขาเองเขาเรียนรู้ของเขาเองครอบครัวนี้สิ่งที่เขาได้จากผมก็คือเอาจริงเอาจังแล้วมั้งคือไม่ยอมครอบครัวนี้นี่ไม่ค่อยได้ใช้ทุนตัวเองเลยนะมันไม่มีอ่ะความที่เป็นลูกคนโตในครอบครัวมุสลิมซึ่งมีสายสัมพันธ์กับศาสนาอิสลามอย่างแนบแน่นทำให้สุรินทร์ถูกครอบครัววาดหวังวางอนาคตไว้บนเส้นทางเดียวกับผู้เป็นพ่อทว่าเขากลับเลือกเส้นทางชีวิตของเขาด้วยการเลือกเรียนในคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนั่นทำให้สุรินทร์ต้องตัดขาดจากครอบครัวเพื่อมุ่งไปสู่อนาคตที่เขากำหนดเองเขาต้องหาเลี้ยงตัวเองเพื่อให้ได้เรียนหนังสือและย้ำกับตัวเองเสมอว่าเมื่อจะเลือกเดินบนเส้นทางนี้เขาจะต้องไม่มีวันล้มเหลวผมเดินออกจากบ้านนะบอกว่าผมจะไปเรียนธรรมศาสตร์พ่อบอกว่าไม่มีตังค์จะส่งผมบอกผมไปหาเองแล้วผมก็ไปหาเองจริงๆผมอาศัยความรู้พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษเนี่ยไปรับจ้างพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษอ๋อนี่ทำงานอาหารเที่ยงของผมคือน้ำประปาอ๋อกันเหรอคนเนี่ยมาเห็นตอนที่เราประสบความสำเร็จแล้วบอกว่าโอ้โหฉะนั้นตอนเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ใช้เยอะตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรนะเห็นใส่สูตรตัวเดียวซ้ำๆกันอยู่เรื่อยเนี่ยใช่ไหมเพราะมันไม่มีมากแต่เห็นเป็นสูตรที่สวยที่สุดนะมันไม่เหมือนของคนอื่นในชีวิตเนี่ยอยากจะทำอะไรผมอยากมีส่วนปลุกให้คนไทยตื่นให้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในภูมิภาคและในโลกผมคิดว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่าการตระหนักรู้ความตระหนักรู้และตื่นและอย่าหลับอีกคือเราเนี่ยสบายมาตลอดประวัติศาสตร์เราเนี่ยความขัดแย้งในสังคมจนกระทั่งหลังๆเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงไปเหมือนกับสังคมอื่นๆที่เขาต้องเผชิญที่บ้านแตกสาแหลกขาดรบเป็นซีวิลวอร์เป็นสงครามกลางเมืองคนอื่นเขาซัฟเฟอร์มากเป็นอาณานิคมของฝรั่งการที่ได้อยู่อย่างสะดวกสบายประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างจะราบรื่นและต่อเนื่องเนี่ยในอดีตเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันคงจะเป็นอย่างนี้ต่อไปฉะนั้นอยากจะปลุกให้เขาอยากปลุกให้เขาตื่นว่าโลกมันเปลี่ยนแล้ว
เดี๋ยวนี้มันเต็มไปด้วยกับความการแข่งขันเดี๋ยวนี้มันเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอาเซียนในฐานะที่ดร.สุรินทร์เคยเป็นถึงเลขาธิการอาเซียนเนี่ยเรามองแล้วเรามีเงื่อนไขหนึ่งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของเราอันที่สองสามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นในภูมิภาคนี้ได้อย่างไรบ้างประเทศไทยสังคมไทยเนี่ยมันมีสิ่งดีที่เป็นเลิศอยู่มากมายเช่นอะไรที่สร้างกันมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเริ่มต้นจุดภูมิศาสตร์ไม่มีใครแย่งเราได้ไม่มีใครดีกว่าเราในภูมิภาคนี้สองเรื่องการเกษตรตั้งแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครดีเท่าเราครัวโลกไม่มีใครดีเท่าเราไม่มีใครทำได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าเราสามเรื่องของแปรรูปอาหารไม่มีใครดีเท่าเราสี่เรื่องของอุตสาหกรรมหลายอย่างรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ห้าเรื่องการท่องเที่ยวไม่มีใครดีกว่าเราประเทศอื่นๆเขาต้องการสิ่งที่เป็นเลิศสักหนึ่งนี่เขายังหาไม่เจอเราได้เปรียบเรานี่มีสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายประเด็นก็คือว่าจะรักษามันยังไงใช่ชื่อดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณเนี่ยอยากให้ผู้คนในอนาคต forever เลยจดจำดร.สุรินทร์เนี่ยอย่างไรทุกคนมีศักยภาพในตัวที่จะเป็นคนดีชื่อหนังสือของคุณวิกรมคืออยากเป็นคนดีใช่ไหมตอนนั้นไม่ค่อยดีคนมีศักยภาพที่จะเป็นคนดีทุกคนต้องการที่จะเป็นคนดีมุ่งมั่นที่จะทำดีมีวินัยในชีวิตทุกคนมีศักดิ์ศรีของตัวเองเคารพได้ไหมให้เกียรติเขาได้ไหมนั่นคือสิ่งที่ผมอยากทำชายคนหนึ่งชื่อสุรินทร์ พิษสุวรรณมาจากใต้ศูนย์แล้วก็เดินมาถึงทุกวันนี้แล้วก็อยากจะทำอะไรให้กับสังคมแล้วสังคมนั้นเป็นสังคมที่เรากำลังมีปัญหาเป็นสังคมที่เราได้เปรียบคนอื่นในอดีตเรากำลังที่จะก้าวไปในอนาคตไม่ยากผมเชื่อว่าเราได้เข้าใจผู้ชายชื่อสุรินทร์ พิษสุวรรณว่าในอดีตเป็นมาอย่างไรและกำลังจะก้าวไปสู่ความฝันในอนาคตเพื่อสังคมอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กก็คือว่าให้เด็กรู้ว่าการไม่ยอมรับไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดในชีวิตมันจะนำไปสู่การพัฒนาตัวเอง